ข้อนี้แพท1ปี52ก็ยังอยู่ที่เรื่อง integrate โอเคเนี่ยเขาจะเริ่มต้นเขาจะให้ f.x มาก็คือฟังก์ชันที่ dip มาแล้วโอเคแล้วข้อนี้เขาบอกมาว่าเออถ้า integrate ไอ้ฟังก์ชันตัวนั้นที่ยังไม่ดิฟจาก0ถึง1มันจะตอบ0แล้วเขาก็ถามว่า absolute f1 เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเราก็จะต้อง integrate f.x กับมันจะเป็น fx ใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็น fx แล้วก็จะเป็น x กำลัง3ส่วน3ลบ x บวก c โอเคเราก็จะได้แล้วแต่ยังไม่รู้ค่า c ติดเอาไว้ค่า c ก็น่าจะมารู้จากไอ้นี่เนาะนี่รู้จากไอ้นี่ใช่ไหมเพราะเขาบอก integrate 0ถึง1ของ fx ก็คืออะไรใช่ไหมนี่ fx dx ต้องตอบ0integrate ตัวนี้ได้ว่าไง x กำลัง c ส่วน c คูณอยู่กับ3ใช่ไหมเพราะมันมี3อยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็เราก็ลบ x กำลัง2ส่วน2 c เป็นค่าของที่ integrate แล้วก็ต้องได้ cx ถูกไหมก็เหมือน integrate 2ได้ 2x integrate 1ได้ 1x integrate c ก็ได้ cx ขอบเขตเป็นเท่าไหร่0ถึง1แต่พอทำแล้วต้องตอบ0แทน1ลงไปก็เป็นอะไร1ส่วน12ลบ1ส่วน2บวก c ลบกับอะไร0 0 0โอเคอันนี้ง่ายถูกไหมมันก็จะเป็นตรงนี้มันก็เหลือแค่1ส่วน12ลบ1ส่วน2บวก c ต้องตอบ0อันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ก็จะเป็น1ส่วน12ลบ12 6ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นลบ5ส่วน12ก็ย้ายไปด้านนี้ดังนั้น c ก็เลยตอบ5ส่วน12โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าฟังก์ชัน fx ที่แท้จริงของเราคืออะไร x กำลัง3ส่วน3ลบ x บวกใช่ไหม5ส่วน12นี่ขอก๊อปลงไปว่ามันถามว่าอะไรมันถามโจทย์ข้อนี้ถามอะไรเราโจทย์ข้อนี้ถามเอาถามเจ้าตัวนี้ถูกไหมก็คืออันดับแรกเราก็ต้องหา f1 ก่อนใช่ไหมเพราะเขาถามหา f1 แล้วค่อยไปใส่ absolute เนาะ f1 ก็คือแทน1เนาะตรงนี้เป็น x กำลัง3นะก็เป็นอะไร1ส่วน3ลบ1บวก5ส่วน12ถูกไหม1ส่วน3ลบ3ส่วน3ใช่ไหมบวก5ส่วน12อันนี้ลบกันได้อะไรลบ2ส่วน3แล้วก็บวก5ส่วน12คูณกันได้ก็ต้องเอา4คูณทั้งล่างทั้งบนของนี้ใช่ไหมลบ8ส่วน12ใช่ไหม4 2เป็น8เนาะ5ส่วน12ก็เป็นเท่าไหร่ลบ3ส่วน12ซึ่งก็คือ1ส่วน c ลบแต่โจทย์ถาม absolute ของ f1 absolute ก็ต้องตอบค่าบวกก็คือเอานี้มาแทนใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ตอบ 0.25 นั่นเอง